้างกันไว้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าตอนนั้นที่เราทำมัตตบะแมคเคอเรลเนี่ยโอ้มีแต่คนชมว่าดูแล้วน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยนะคะก็รู้สึกแบบปลื้มใจมากมีคนชมพวกเรากันนะคะใช่แล้วก็บอกกับฟูดว่าเออเราทำของคาวไปแล้วเราก็อยากจะได้แบบอะไรที่มันเป็นของหวานบ้างค่ะคุณผู้ชมซึ่งสิ่งที่เรานึกถึงเป็นอย่างแรกเลยนั่นก็คือโรตีค่ะของหวานอินเดียนึกอะไรไม่ออกนึกถึงโรตีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะโรตีกล้วยหอมค่ะเริ่มอย่างแรกเลยค่ะเราก็ต้องทำแป้งก่อนนะคะคุณผู้ชมโรตีสิ่งที่ขาดไม่ได้เริ่มต้นเลยก็ต้องใช้แป้งอเนกประสงค์แบบนี้นะคะอันนี้เราร่อนไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าค่ะใช่ค่ะนำมาผสมกันนะคะกับไข่ไก่เนาะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปด้านในแบบนี้นะคะใช้เป็นน้ำมันพืชที่ไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อนแล้วมาทำตัวของไส้กันค่ะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของไส้กันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยนะคะเป็นชิ้นๆเนาะเพื่อที่จะใส่ลงไปในโรตีของเรากล้วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรเป็นกล้วยที่หง่อมแล้วเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะจะหวานกว่าจะมีดำๆนิดนึงใช่โรตีของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยเอาไปพักไว้เนาะให้แป้งเขาได้พักตัวแล้วก็ได้พองขึ้นมาแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ตัดแบ่งเนาะเป็นก้อนๆพอดีคำแล้วแล้วก็เทน้ำมันลงบนพื้นนิดนึงนะคะระหว่างนี้เปิดไฟรอก็ได้เนาะใช่ค่ะเอาเข้าจริงเวลาเราไปทานโรตีเนี่ยบางทีกว่าจะตัดกว่าจะส่งให้กว่าจะเดินมาชิมบางทีถ้าเอามาทานที่บ้านเนี่ยพอจะถึงปุ๊บมันไม่ร้อนแล้วนะคะมันก็จะไม่กรอบแต่อันนี้คือทำเสร็จปุ๊บชิมปั๊บกรอบหอมมากคือหอมทั้งกลิ่นแป้งเนาะเขาเสร็จใหม่ๆโอ้กลิ่นแป้งหอมกลิ่นน้ำมันหอมมากมีกลิ่นกล้วยหอมด้วยนะคะที่พอเขาโดนความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความหวานเข้าไปอีกมีนมข้นหวานโรยด้วยเนาะแล้วก็มีกลิ่นอบเชยหอมๆช่วยมาแบบสุดยอดมากคือกลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าทำให้อาหารอร่อยมากโดยเฉพาะโรตีกล้วยหอมค่ะผิวสัมผัสเนาะเวลากัดปุ๊บแบบกรอบกรึบเลย อันนี้ก็ชอบมากกัดเข้าไปข้างในเจอกล้วยนิ่มๆบอกอุ้ยเราชอบมากเมนูนี้ค่ะเหมาะมากค่ะคุณผู้ชมต้องทานเลยนะคะบางทีเนี่ยเรื่องอ้วนเนี่ยเอาไว้ก่อนใช่ค่ะถ้ามันอร่อยก็กินไปเถอะคุณผู้ชมคือจริงๆเราจะพยายามบอกทุกคนว่าเมนูนี้นะคะมีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีกับสุขภาพยังไงแต่ว่าเมนูนี้ขอบอกแล้วกันว่าดีตรงที่ความอร่อยค่ะลองไปทำกันดูนะคะตอนนี้กินอย่างเดียวมันอร่อยมากนี่อร่อยจริงๆอ่ะ